สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวดันเต้ลักชัวรี่อีดิชั่นจากค่าย Asmus Toy นะครับซึ่งเป็นงานลิขสิทธิ์จาก Capcom ฟิกเกอร์ชุดนี้ก็จะเป็นลักชัวรี่อีดิชั่นดังนั้นตัวงานก็จะประกอบไปด้วย2กล่องโดยกล่องแรกก็คือดันเต้จากภาค Devil May Cry 5และกล่องที่2ก็จะมีเฉพาะใน Luxury Edition นั่นก็คืออาวุธเสริมได้แก่ดาบสปาร์ต้าและก็ชุดเกราะบันล็อกแกะกล่องและก็นำอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางรวมกันเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละชิ้นให้ดูอย่างละเอียดนะครับซูมเฉพาะอุปกรณ์เสริมให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าอุปกรณ์มันเยอะมากจริงๆเริ่มต้นกันที่ปืนพกคู่นะครับนั่นก็คือ Ivory และก็ Ebony ต่อไปก็คือดาบ Liberianต่อไปก็คือดาบ Devil Sword ของ Dante ต่อไปก็คืออาวุธพิเศษซึ่งจะมีเฉพาะใน Luxury Edition นั่นก็คือดาบ Sparda หรือ Sparda Sword สำหรับ Sparda Sword ต้องยอมรับว่าตัวงานทำออกมาได้ละเอียดมากๆต่อไปก็จะเป็นชุดเกราะบันล็อกซึ่งมีเฉพาะใน Luxury Edition มาเริ่มต้นกันที่เกราะไหล่ตัวงานก็ทำออกมาได้ละเอียดเช่นเดียวกันต่อไปก็เป็นปลอกแขนต่อไปก็เป็นมือพร้อมเกราะและสุดท้ายก็คือเกราะสวมเท้าตัวงานก็ทำออกมาได้ละเอียดเช่นเดียวกันเริ่มต้นกันที่ภาพรวมของฟิกเกอร์ดันเต้สมกับเป็นงานที่ได้รับลิขสิทธิ์จากแคปคอมในส่วนของหัวในส่วนของชุดและอุปกรณ์อื่นๆเรียกได้ว่าเหมือนกับในเกมไม่ผิดเพี้ยนต่อไป
ก็ลองมาดูจุดขยับสามารถขยับข้อศอกได้ขยับแขนขึ้นได้ขยับแขนไปด้านหลังได้เล็กน้อยแต่จะไม่สามารถขยับแขนมาด้านหน้าได้มากเนื่องจากว่าติดชุดวัสดุที่ใช้สำหรับเสื้อคลุมหนังทั้งด้านนอกและด้านในน่าจะมีความคงทนไม่หลุดลอกง่ายสำหรับกางเกงทำมาจากหนังเทียมเรียกได้ว่าลอกแน่นอนต้องมีการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุให้นานที่สุดในส่วนบอดี้ก็ควรจะเลือกใช้บอดี้ที่มีคุณภาพดีกว่านี้และควรจะมีกล้ามยางเพื่อปกปิดในส่วนท้องคุณสมบัติพิเศษก็คือดาบรีเบลเลียนจะมีแม่เหล็กสามารถติดกับเสื้อคลุมทางด้านขวาได้ต่อไปก็ลองมาโพสต์คู่กับปืนไอโวรี่และอีโบนี่ในส่วนของดาบรีเบลเลียนก็สามารถติดกับชุดโดยใช้แม่เหล็กสะดวกมากต่อไปก็มาโพสต์คู่กับดาบรีเบลเลียนซึ่งท่าที่ใช้บ่อยที่สุดในเกมก็คือท่าพุ่งเข้าไปแทงต่อไปก็โพสต์ท่าคู่กับดาบดิวิลสวอตของดันเต้เอาท่ามาจากในเกมเลยต่อไปก็มาถึงอาวุธที่เรียกได้ว่าเด่นที่สุดในชุดนี้นั่นก็คือดาบสปาร์ตาซึ่งมีรายละเอียดและขนาดที่ใหญ่มากสำหรับชุดเกราะบันล็อกก็จะมีแม่เหล็กมาเพิ่มต้องใส่เข้าไปใต้เสื้อคลุมก็จะสามารถติดชุดเกราะกับเสื้อคลุมได้สุดท้ายก็โพสต์ท่าคู่กับชุดเกราะบันล็อกแบบครบชุดทั้งเกราะไหล่เกราะแขนและก็เกราะขาThank you.
จบแล้วช่วย Subscribe เป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆชิ้นต่อๆไปและก็ขอบคุณที่รับชมครับ